สวัสดีทุกๆท่านเลยนะคะสำหรับเอพิโซดนี้ค่ะมีข่าวของซีรีส์จีนแนวปัจจุบันนะคะเรื่อง Best Choice Ever มาฝากนะคะสำหรับเรื่องนี้นำแสดงโดยคุณหยางจือนะคะแล้วก็คุณชิวข่ายนั่นเองค่ะน่าดูมากๆเลยนะคะแล้วก็เป็นละครที่ได้รับการพูดถึงนะคะเป็นอย่างมากถ่ายทำเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วก็ได้รางวัลมาด้วยสดๆร้อนๆน,นะคะจากรางวัลของทาง Tencent Video นะ ในงานวัน a อสตราไนท์ h t 2 3 2นนะคะยินดีกับคุณหยางจือแล้วก็คุณชูข่ายด้วยนะคะสำหรับเรื่องนี้จะมีทั้งหมด38ตอนค่ะ มีการลงกำหนดการเอาไว้ว่าเป็นปี2024อย่างแน่นอนนะคะแล้วก็ที่สำคัญก็คือมีการออนแอร์อยู่ในหลายๆสถานีโทรทัศน์รวมทั้งแพลตฟอร์มออนไลน์ด้วยนะคะที่แน่ๆก็คือ CCTV ค่ะสถานีโทรทัศน์ของประเทศจีนนะคะก็ออนแอร์ด้วยสำหรับเรื่องนี้แล้วก็ Tencent Video นะคะในประเทศไทยก็รอชมได้ที่ VTV Thailand ค่ะนอกจากนี้นะคะก็ยังมีทาง Dragon TV แล้วก็เจ เเจียงทีวีด้วยนะคะซึ่งเป็นสัตทลไลท์ทีวีนะคะก็ถือได้ว่าโอ้โหออนแอร์ในหลายๆช่องทางเลยค่ะสําหรับเรื่องนี้นะคะตัวละครนางเอกนะคะเป็นตัวละครเดินเรื่องคุณหยางจือรับบทเป็นนะคะไม่เฉังหวนค่ะส่วนคุณชูขายเป็นพระเอกนะคะรับบทเป็นเย่าจือหมิง สำหรับเรื่องนี้มีนวนิยายต้นฉบับนะคะเพื่อนๆสามารถจะลองไปหาอ่านได้สำหรับภาษาไทยหวานไม่แน่ใจเนาะเดี๋ยวถ้าเพื่อนๆรู้สามารถจะมาช่วยประชาสัมพันธ์นะคะไว้ได้ที่ช่องคอมเมนต์ละกันค่ะส่วนภาษาจีนมีให้อ่านแน่นอนนะคะสำหรับเรื่องนี้ก็จะเป็นเรื่องราวของนางเอกนะคะไม่เฉิงหวนค่ะเป็นเด็กหญิงที่เกิดในยุคแบบหลัง95นะคะในครอบครัวธรรมดาธรรมดาครอบครัวหนึ่งในเซี่ยงไฮ้เลยค่ะจากนั้นก็มา ะะได้ขอแต่งงานกับแฟนหนุม่มคือสินเจียเหลียงค่ะตามคําแนะนําของหลิวว่านวี่ผู้เป็นแม่ของเธอนะคะอยากให้แต่งกับผู้ชายคนนี้แหละแต่พอแต่งเข้าไปแล้วจริงๆนะคะเนื่องด้วยสภาพเศรษฐกิจต่างๆเนี่ย มันก็เกิดความเครียกว่าดีทําให้ความสัมพันธ์ทางอารมณ์นะคะที่ที่เคยรู้สึกว่าเท่าเทียมกันมันเริ่มไม่สมดุลขึ้นมาแล้วนะคะแล้วในเวลาเดียวกันนั้นก็มีการแทรกแซงชีวิตครอบครัวที่มากเกินไปนะคะของทางแม่นางเอกเนี่ยเข้าไปด้วยค่ะก็ทําให้ตลอดชีวิตของลูกสาวของของเธอนะคะชีวิตแต่งงานของนางเอกของพวกเรานั้นก็เหมือนกับถูกแม่นะคะเร่งให้เลิกลากันได้เร็วยิ่งขึ้นระหว่างตัว ของนางเอกแล้วก็คู่สมรสก็คือชินเจีเลียงนั่นเองนะคะก็คือต้องเลือกระหว่างความกตัญญูต่อพ่อแม่ของเธอกับความพักดีนะคะต่อตัวเองเนี่ยนางเอกของพวกเราก็พยายามดิ้นรนหาหนทางค่ะค่อยๆนะคะละทิ้งออกห่างจากความเอาใจใส่อันแข็งแกร่งของแม่คือแม่ต้องการจะมาควบคุมบงการชีวิตของนางเอกอยู่ตลอดเวลานะคะ นางเอกนะคะหันมามีสมาธิแล้วก็กล้าที่จะแสดงออกนะคะในงานของเธอมากยิ่งขึ้นคือมีความมั่นใจในตัวเองมากยิ่งขึ้นแล้วก็ค่อยๆลดนะคะสิ่งที่โดนแม่ครอบงำมาตลอดเนี่ยลดลงลดลงเรื่อยๆค่ะซึ่งการเปลี่ยนแปลงของนิสัยแล้วก็ตัวตนของนางเอกของพวกเรานะคะก็ได้รับการสนับสนุนแล้วก็ได้รับการยอมรับจากคุณย่าซึ่งเป็นคุณย่าเลี้ยงของเธออีกทีหนึ่งนะคะแล้วก็ได้มอบความไว้วางใจค่ะ ให้เธอนั้นทำหน้าที่ที่สำคัญที่สุดนะคะในการดูแลจัดการโรงแรมค่ะซึ่งมีนะคะพระเอกของพวกเราก็คือย่าจื้อหมิงซึ่งเป็นหลานชายของคุณย่าเลี้ยงของนางเอกเนี่ยนะคะเป็นผู้ที่เป็นผู้บริหารอยู่นะคะเป็นผู้จัดการโรงแรมมืออาชีพเลยจากนั้นพอเข้ามาทำงานร่วมกันนะคะนางเอกกับพระเอกก็ถือได้ว่าค่อยๆพัฒนาความสัมพันธ์ค่ะจากที่กลายเป็นเพื่อนร่วมงานก็ค่อยๆกลายเป็นหุ้นส่วนชีวิตกันขึ้น ะะต่อมานะคะก็ยังมีเรื่องราวของการที่พระเอกนะคะเย่าจือหมิงนั้นก็ต้องถูกรายล้อมไปด้วยความรู้สึกที่เป็นครอบครัวอย่างแท้จริงของตระกูลไม้นะคะของนางเอกของพวกเราแล้วก็ความสัมพันธ์ของตัวพระเอกกับนางเอกนะคะก็ค่อยๆร้อนแรงขึ้นเรื่อยๆเลยนะคะซึ่งณนะจุดนี้นะคะก็คือต้องฝ่าด่านของคุณแม่ไปด้วยแต่ว่าคือนางเอกของพวกเรารู้แล้วว่าจะต้องทําตัวอย่างไรแล้วก็คือคุยเคลียร์ใจกับ แม่ด้วยนะคะก็เริ่มต้นเส้นทางการเจริญเติบโตของชีวิตนะคะเป็นผู้ใหญ่ของเธอต่อไปขอตัดสินใจในเรื่องราวต่างๆของตัวเองนะคะเพราะว่าชีวิตนั้นก็เป็นของเธอแล้วก็ต่อไปการจะเ,เรื่องของการทำงานเรื่องของครอบครัวเรื่องของคนที่รักแม้กระทั่งการตัดสินใจต่างๆนานาเนี่ยก็ผู้เป็นแม่นะคะควรจะให้กำลังใจเท่านั้นแต่ไม่ควรจะเข้ามาแทรกแซงแล้วก็มาครอบงำม,มีอิทธิพลนะคะเหนือ การเป็นตัวตนของคนคนหนึ่งนะคะนี่ก็คือเรื่องนี้ต้องการที่จะสื่อสะท้อนในเรื่องนั้นเพราะฉะนั้นแล้วทีมของเรื่องมันก็คือเป็นเหมือนซีรีส์แนวปัจจุบันที่มีความเป็นครอบครัวแล้วก็มีความดราม่าที่เกิดจากผู้อาวุโสในครอบครัวอยู่ด้วยนะคะเรื่องนี้ก็เลยเป็นที่น่าสนใจมากๆแล้วก็ได้ออนแอร์อยู่ใน CCTV ด้วยเพราะมันก็เป็นเรื่องใกล้ตัวนะคะเป็นเป็นเรื่องราวของครอบครัวทางเอเชียที่ที่ รู้สึกว่าเด็กเนี่ยไม่ว่าลูกจะอายุเท่าไหร่แล้วก็ยังเป็นเด็กอยู่ตลอดเวลาแล้วก็พยายามจะเข้าไปเอาความคิดนะคะของตัวเองนั้นเข้าไปครอบงำลูกๆนะคะ สำหรับเรื่องนี้ได้รับความสนใจมากๆเลยนะคะแล้วก็มีการเดินทางไปถ่ายทำที่ต่างประเทศด้วยนะคะก็น่าสนใจมากขึ้นไปอีกเป็นประเทศอังกฤษนะคะที่ลอนดอนนั่นเองค่ะแล้วก็มีการประกาศอย่างเป็นทางการออกมาแล้วทาง CCTV นะคะว่าเรื่องนี้ออนแอร์แน่นๆแล้วก็ติดไป้ายไว้ในปี2024นะคะนอกจากนี้แล้วนะคะก็ยังมีเจอเจียงมี Oriental นะคะแล้วก็มีทางด้านของแพลตฟอร์มนะคะ Tencent Video ด้วยนะคะเรื่องนี้ หวนจีนะคะก็จะออกหลายๆช่องทางค่ะเหตุผลที่ทำให้ได้รับการสนับสนุนจากแพลตฟอร์มหลักแล้วก็ทีวีดาวเทียมมากมายนั้นก็ต้องเป็นเรื่องราวของโครงเรื่องนะคะเป็นเรื่องราวของครอบครัวแบบดรามา่าด้วยนะคะบ,บวกๆกันเป็นเรื่องราวของความใกล้เคียงในชีวิตประจำวันเนี่ยแหละคะ่ะแล้วนอกจากนี้แล้วนะคะดารานักแสดงก็มีความแข็งแกร่งนะคะเห็นชื่อของคุณชุขายนะคะแล้วก็คุณหยางจืออะไรแบบเนี้ยก็เรียกได้ว่า ต้องมอีความนิยมแน่นอนแล้วก็โครงเรื่องนะคะก็น่าสนใจมากๆแล้วก็ทีมงานผลิตนะคะก็อยู่ในชุดที่เรียกว่ายอดเยี่ยมแล้วนะคะผู้เล่นตัวจริงตัวดาราสมทบต่างๆนะคะมีความแข็งแกร่งมากๆค่ะสำหรับในพล็อตของโทรทัศน์นะคะบทละครก็ดัดแปลงมาจากนวนิยายนะคะคลาสสิกอีกเรื่องหนึ่งค่ะของคุณอีซูนะคะคุณคุณอีซูเป็นนามปากกาของท่านผู้แต่งเรื่องนี้นะคะซึ่งเป็นผู้ ู้ที่ชอบแต่งในแนวของของนิยายที่แสดงอารมณ์ออกมาโดยโดยเป็นอารมณ์ของคนที่ที่ใช้ชีวิตอยู่ในเมืองนะคะส่วนใหญ่แล้วค่ะก็เอาเป็นว่านะคะในเรื่องนี้ก็จะมาเป็นผู้ช่วยในการเขียนบทละครด้วยก็คือเอาผู้แต่งนิยายนะคะมามีส่วนร่วมในการเขียนบทละครนะคะก็จะมีการปรับโครงสร้างความสัมพันธ์นะคะระหว่างคุณแม่กับลูกสาวนั่นเองค่ะคุณแม่ของนางเอกแล้วก็ลูกสาวผู้เป็นนางเอกนะคะเอามา ผสมผสานกันในความคิดแบบยุคใหม่กับยุคเก่านะคะแล้วก็การเจริญเติบโตของเด็กๆรวมทั้งความเป็นอิสระทั้งเรื่องร่างกายแล้วก็ความคิดบวกกับแรงบันดาลใจของผู้หญิงนะคะเพราะว่าเรื่องนี้นางเอกเป็นตัวเดินเรื่องนะคะแล้วก็ผสมผสานไปกับประเด็นในชีวิตจริงไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของความรักครอบครัวมิตรภาพไปจนถึงการแต่งงานค่ะซึ่งก็ทําให้โดยรวมแล้วนะคะมีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้นนั่นเอง ทีมงานนะคะที่ผลิตเรื่องนี้ก็นำทีมโดยคุณเถ e. ียนวีค่ะคุณเถียนอี้นะคะถ้าในฐาน,นะของผู้กำกับเนี่ยเป็นผู้ที่มีความสามารถแล้วก็เด่นดังในเรื่องของการกำกับละครแนวเยาวชนนะคะซึ่งก็ทำมาแล้วหลายๆเรื่องเช่นเดียวกันนะคะก็ได้รับความนิยมแล้วส่วนใหญ่ผลงานของคุณเถียนอี้จะได้ออก เอาออนแอร์ใน CCTV ด้วยนะคะก็ไม่ว่าจะเป็นการสื่อภาษาผ่านภาพจากผ่านทางกล้องนะคะแล้วก็แอปพลิเคชันต่างๆการควบคุมจังหวะการเดินเรื่องนะคะอยู่ในระดับคุณภาพที่สูงมากนะคะก็ได้รับคำชมมาสำหรับคุณเถียนอีค่ะเพราะฉะนั้นนักเขียนบทนะคะนักเขียนบทละครเนี่ยนอกจากท่านผู้เขียนนิยายมาร่วมด้วยอยู่ในทีมแล้วยังมีอีก3ท่านเลยนะคะเป็นนักเขียนบทละครที่มีชื่อเสียงของประเทศ จีนก็คือคุณหลี่จิงหลิงนะคะคุณอูเสียงหลิงแล้วก็คุณหูเสี่ยวอี้ค่ะเพราะฉะนั้นแล้วโอ้โหทีมแค่เฉพาะทีมของบทละครน,นี้ก็4คนเข้าไปแล้วนะคะมีคุณภาพ หวังได้คาดหวังได้ว่าจะมีคุณภาพสูงในทุกๆด้านค่ะส่วนคุณหยางจือนั้นนะคะเป็นดาราหญิงที่ที่แบบทุกคนก็รอคอยเธอแล้วตอนนี้เธอสวยมากๆเลยนะคะสวยแบบสวยแบบว่าโดดเด่นขึ้นมามากๆเลยจากเมื่อแบบปีที่แล้วอเทียบง่ายๆเลยนะคะจากปีที่แล้วกับปีนี้นี่คุณหยางจือเหมือนกับเหมือนกับสวยแบบแบบ คนละคนอะออร่าคนละชนิดกันเลยนะคะแล้วก็ที่สำคัญนะคะคือใบหน้าของคุณอย่างจือมีความอ่อนหวานอยู่แล้วแล้วพอมาเสริมในในปีนี้คือเสริมออร่าของความสง่างามเข้าไปอีกนะคะแล้วก็การแต่งหน้าทำผมเนี่ยมีความมีความส่งเสริมบุคลิกมากยิ่งขึ้นนะคะ ทักษะการแสดงของคุณอย่างจือน,นั้นนะคะดีอยู่แล้วเพราะฉะนั้นพวกเรารอชมได้เลยเรื่องนี้ก็จะต้องขึ้นสู่ขึ้นสู่ในระดับที่เป็นท็อปนะคะไม่หล่นจากท็อป3แน่ๆค่ะก็คืออันดับ1นึ่งะคะหนึเนี่ยวนๆอยู่ในตอนนี้แหละในตอนที่ออนแอร์นะคะนอกจากนี้แล้วนะคะคุณชี้ไข่นะคะก็มีหน้าตาที่โดดเด่นแล้วก็หล่อมากๆเลยแล้วก็มีผลงานนะคะที่ยอดเยี่ยมให้กับพวกเราได้ดูมามาหลายเรื่องแล้วนะคะอย่างปีนี้ ก็มเีเรื่องที่เล่นกับคุณจิงเทียนนะคะก็ถือได้ว่าสนุกมากๆเลยค่ะแล้วก็จบดีแฮปปี้มากด้วยนะคะเพื่อนๆอย่าลืมไปดูกันที่ทาง VTV Thailand นะคะมีทั้งสับไทยแล้วก็พักไทยแนะนำเลยนะคะพัสุธาเคียงใจใช่ไหม <laughs> พัะสุธาโอ้ยชื่อไทยก็จำไม่ค่อยได้นะคะ Wonderland of Love ค่ะเพื่อนๆไปดูกันนะคะเรื่องนั้นอ่ะทีนี้นะคะพอมีการรวมกันของคุณหยางจือกับคุณชิวข่ขึ้นมานะคะก็กลาย เป็นว่าโอ้โหอยากดูมากๆเลยค่ะพระเอกก็รอจัดนางเอกก็สวยสุดนะคะแถมทักษะการแสดงก็เรียกได้ว่าเรียกได้ว่าคู่นี้เป็นพันธมิตรที่แข็งแกร่งนะคะก็คุ้มค่ากับการรอคอยที่จะดูเรื่องนี้ค่ะถามว่าดารานะคะสนับสนุนนะคะน่าดูไหมก็น่าดูมากๆเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นคุณคุณหนิวจินฟังนะคะคุณจางเหย่คุณชูหลิงเยื่อนะคะคุณเหอไส้เฟยนะคะแล้วก็คุณเย่า เาอันเหลียนก็มาแล้วก็คุณอู๋เหยียนซูก็มานะคะคือเขาหน้าตาดีแล้วก็มีพรสวรรค์ค่ะเป็นดาวรุ่งอยู่แล้วนะคะรับรองได้ว่าเรื่องนี้ออนแอร์ก็ต้องอย่างที่หวานบอกนะคะเรตติ้งเอยกล่องเอยมากันเพียบค่ะ สำหรับนะคะในหมู่เหล่าบรรดาของนักแสดงสนับสนุนเนี่ยเนื่องจากว่ามันเป็นทีมของครอบครัวนะคะครอบครัวอบอุ่นแล้วก็ครอบครัวที่มีดราม่าอยู่ในครอบครัวนะคะก็จะมีดาราอาวุโสอยู่ด้วยนะคะก็คืออย่างคุณเหอไซเฟยแล้วก็คุณเย่าอันเหลียนนะคะจะรับบทเป็นพ่อแม่ของคุณหยางจือในเรื่องนั่นเองค่ะแล้วก็มีจางเหยาวนะคะซึ่งมารับบทเป็นน้องชายนะคะของคุณหยางจือค่ะแล้วก็ยังมีอดีตแฟนนะคะ อดีตแฟนก็รับบทโดยคุณหนิวจินฝฟิงนะคะก็เอาเป็นว่ามีตัวละครมากมายนะคะที่เกี่ยวข้องกันอยู่กับตัวละครหลักของพวกเรานะคะแล้วก็คุณ คุณย่าเลี้ยงนะคะคนคนที่มีความเอ็นดูนางเอกของพวกเราแล้วก็เป็นเหมือนกับคุณย่าของพระเอกนะคะนั่นก็คือคุณอู๋เหยียนซูมารับบทนี้นะคะก็เป็นผู้ใหญ่ที่ดูใจดีแล้วก็น่ารักมากๆเลยนะคะก็ถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดน,นะคะเรื่องนี้ค่ะจะออนแอร์ในช่วงฤดูใบไม้ผลินะคะก็น่าจะเป็นเหมือนกับว่าเอามาในช่วงตรุษจีนนะเพื่อนๆมันเป็นแนวครอบครัวเนาะโดยมากแล้วแนวครอบครัวก็จะมาในช่วงตรุษจีนเนี่ยแหละคะ่ะก็เอาเป็นว่า รอชมกันนะคะก็สำหรับพวกเราก็รอชมที่ VTV Thailand และซับไทยพักไทยนะ่าจะมาทั้ง2องอย่างนะคะเพราะเรื่องนี้ดังอยู่แล้วค่ะเอาละค่ะนี่ก็เป็นทั้งหมดของอพิิซ์นี้นะคะท่านใดรอชมเรื่องนี้อยู่บ้างนะคะคอมเมนต์มาบอกหวานบ้างนะหวานลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ